่วงฝันแล้วทำเลยกำลังจะไปสนามเมืองทองครับไปหาพี่บอลครับเอกภูมิตื่นเต้นครับได้เจอไอดอลของตัวเองนี่ครับพี่บอลครับชอบพี่เขาตั้งแต่อยู่การท่าเรือครับไปที่นู่นเลยเหรอพี่สนามในร่มครับได้ไหมพี่ตัวนีก็คือการพักตัวสุดเลยมันก็อยู่ของอยู่แต่ละสไตล์ของคนที่พี่บอกก็คือแต่ถ้าเกิดพี่แนะนำมันคือแบบให้ไปด้วยความแบบไปช้าช้าช้าแล้วน้องลองทำดูแต่เรื่องเรื่อยอย่างนั้นแหละครับทุกวันมันก็จะทำให้เราค่อยๆเพิ่มความเร็วเพิ่มไปเร็วเพิ่มเร็วเพิ่มพอเราไปทุกวันอย่างเงี้ยเราซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบเกิดความแบบคล่องตัวฝึกหลอกผู้ต่อสู้อะไรเงี้ยครับหรือว่าเข้าไปยิงประตูทำประตูได้เลี้ยงเข้ามาปุ๊บมันใกล้ถ้าเกิดเราแตะเราเสร็จปุ๊บไม่สามารถไปยิงประตูได้แต่ถ้าสมมติปุ๊บเพื่อนอยู่ตรงนี้ผู้ต่อสู้อยู่เนี้ยเราแตะปุ๊บเรายิงได้เลยทักษะบอลดีมากผมเห็นการจับบอลทีแรกก็รู้แล้วว่าน้องเขาเป็นฟุตบอลแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่การฝึกซ้อมของพรสวรรค์มันจะคู่กับพรแสวงอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องแบบตั้งใจปรับปรุงก็คือเรื่องการจับบอลจังหวะแรกอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่มันแบบว่าจับแล้วมันแป๊กมั่งจับผิดวิธีอะไรเงี้ยครับแต่ก็เดี๋ยวน้องเขาก็ต้องศึกษาทุกคนมีความฝันอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดน้องเป็นนักฟุตบอลแล้วก็อยากไม่อยากให้ทิ้งการเรียนด้วยครับการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญอะไรเงี้ยอยากให้เรียนไปด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมหรือว่าเล่นฟุตบอลไปด้วยอย่างเงี้ยครับครับก็ได้ประสบการณ์เยอะครับก็จะนำไปปรับใช้ครับคุณครับเสื้อพร้อมอะไรเลยฝันและทำเลยครับคนกล้าฝัน